ดมการแล้วก็แนวคิดทางการเมืองจะเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้ไปร่วมการชุมนุมกับม็อบ3นิ้วแต่ว่าผลพวงจากการกระทําในอดีตที่เคยไปร่วมชุมนุมทําให้เจ้าตัวเนี่ยนะคะมีคดีการเมืองทั้งคดี1นึคดี1นึแล้วก็คดีอื่นๆติดตัวมาก,กว่า53คดีประเด็นก็คือการต่อสู้คดีเหล่านั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าถูกกองทุนราษดรใช้คําว่าตัดหางปล่อยวัดก็น่าจะได้เพราะว่าเขาแทบจะต้องสู้คดีเพียงลําพังนะคะวันนี้เปิดใจพูดคุยกับคุบคณไบรท์ชินวัฒ จันกระจ่างอยู่กับดิฉันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคคุณไบรท์รรที่ดิฉันเกริ่นไปถูกต้องไหมคะมีคดีทั้งหมดเนี่ยณตอนนี้กี่คดีคะ,ะทั้งหมดเนี่ยห้คดีครับถ้าเป็น1นึเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7คดีค่ะครับผมแล้วก็จะเป็น1นึพหลกพหลบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับรวมแล้วก็ทั้งหมด53แต่ในหนึ่งสองเนี่ยที่ ตัดสินไปแล้วนมีอยู่2คดีรค,ครับผมเป็นคดีจากศาลอาญ,ญากรุงเทพใต้เนี่ยหคดีก็คือคดีนั้นสศาลสั่งให้รอลงอาญาสปีนะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นคดีให้แยกลาดเผาที่ศาลอาญ,ญารัชดาเนี่ยก็สั่งลงลงโทษจำคุก3ปี3ปีไม่รอลงอาญ,ญา อันนี้คือเมื่อวันที่13าธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ศาลสั่งจำคุกไอรัชนกหกปีไม่รอลงอาญาใช่ครับแต่ว่าไอรัชนกเนี่ยก็คือหาเงินประกันได้<ช>แล้วก็ได้รับการประกันตัวตส่วนคุณไบรท์เห็นว่าการหาเงินประกันตัวนี้ยากลําบากพอสมควรยากครับเพราะว่าคือเรายังไง <laughs> เราก็ไม่ได้มีไรายได้อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับซึ่งคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยหรือคดีทางการเมืองเนี่ย ผมต้องบอกอย่างนี้ครับในช่วงเวลาที่ผมมีความคิดเห็นตรงกับม็อบสามนิ้วเนี่ยะนะครับมันก็จะมีกองทุนเขาเรียกว่ากองทุนรัศดรประสงค์เนี่ยคอยช่วยช่วยเหลือ,อในเรื่องของการประกันตัวหรือสู้คดีนะครับแต่มาปัจจุบันเนี้ยนะก็มีการปฏิเสธในการช่วยเหลือผมนะครับและล่าสุดเนี่ยก็มีการไปสร้างข่าวสร้างเรื่องนะครับกล่าวหาผมว่าผมเนี่ยปฏิเสธการช่วยเหลือจากกองทุนราษฎรประสงค์แล้วก็ มีการถอนทนายจากศูนย์ทนายสิทธทิเพื่อมนุษยชนผมต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวหาผมเนี่ยเป็นเรื่องเท็จทั้งสิน้นนะครับผมไม่เคยปฏิเสธครับผม แต่กลายเป็นว่าข่าวที่ออกไปคือเราปฏิเสธทนายเราถอนทนายปฏิเสธไม่รับเงินประกันไม่เคยเลยคุณครบ,บรายรู้สึกยังไงบ้างคดีที่เกิดขึ้น53คดีเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่เราไปชุมนุมกับม็อบ3นิ้วแต่ณนะวันนี้ที่แนวคิดทางการเมืองของเราเปลี่ยนไปอาจจะใช้คำว่าถูกตัดหางปล่อยวัดก็ว่าได้รู้สึกยังไงคะครับก็รู้สึกแย่ครับว่าถ้าคุณคิดว่าคุณต่อสู้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ถ้าคุณกล่าวอ้างมาโดยตลอดว่าไม่อยากเห็นใครก็ตามถูกคดีหนึ่งหนึ่งสองนะครับแล้วก็กองทุนนี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือในการประกันคนโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองแต่มาวันนี้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแล้วคดีดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ที่ผมยังอยู่ในม็อบนะครับยังอยู่ในช่วงของการเคลื่อนไหวดังนั้นกองทุนเนี่ยก็ควรที่จะต้องช่วยเหลือผม เป็นปกติอยู่แล้วมันเป็นข้ออ้างที่ว่าคุณจะไม่ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแทบจะแบบตัดหางปล่อยวัดคํานี้ได้เลยนะคใชบใช้ได้เลยครับใช,ใช้คําว่าตัดหางปล่อยวัดได้เลยมีคนมาติดต่อพูดคุยกับคุณไร้บ้างไหมคะไม่มีนะครับนอกจากทนายนะครับที่ทำคือคดีผมเนี่ยมันก็จะมีทนายศูนย์เนี่ยทุกคดีคะนะครับก็จะมีทนายแต่ละคนแต่ละคดีเท่านั้นที่ว่าเขาจะมาติดต่อคุย คุยกับเราแล้วเหตุผลที่เขาให้คืออะไรคะที่เขาไม่ช่วยเราต่อผมคิดว่าคงจะเป็นวา่าผมเนี่ยคงเปลี่ยนความคิดหรือยังไงนี่แหละนะครับเขาก็เลยไม่อยากจะช่วยเราเขามีบอกเหตุผลไหมตอนที่เขาจะไม่ช่วยเราเข,เขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรผมนะเขาแค่บอกว่ากองทุนเนี่ยปฏิเสธการช่วยเหลือเขาพูดกับผมงี้นะว่ากองทุนเนี่ย ปฏิเสธทนายเนี่ยแจ้งมาว่าทนายศูนย์สิทธิมนุษยชนเนี่ยแจ้งกับผมว่าทางทนายเนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องแล้วก็ร้องขอไปอยังกองทุนรัษฎรประสงค์แล้วค่ะแต่กองทุนราษฎรประสงค์เนี่ยเขาปฏิเสธมาเรารู้สึกยังไงคะวันที่สาลตัดสินคือวันเดียวกับที่ไอรัชนกซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรเป็นสสพักเก้าไกลโดนคดี1นึเหมือนกันแต่เขาหาเงินประกันได้เร็วมากมีระดับหัวหน้าพักการเมือง <S <S เป็นสสใช้เอกสิทธิ์ความเป็นสสใช้หลักทรัพย์ ไปประกันตัวได้ประกันตัวออกไปแต่ตัวเราเนี่ยคือเราสู้ทั้งๆท,งที่ก่อนหน้านี้เราไปชุมนุมเหมือนกันโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันคําที่เขาบอกว่าคนเราต้องเท่ากันเนี่ยณนะวันนี้คุณไปตกผลึกอะไรได้บ้างคะไม่จริงไงฮคคนเท่ากันคือ <c ười> คุณเป็นผู้แทนราษฎรนะครับคุณเป็นสสนะผมก็ไม่อยากไปกล่าวหาอะไรเขานะแต่ผมให้ให้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้พิพจารณาให้ดีว่าคุณเป็นผู้แทนราษฎร แล้วก็เป็นผู้แทนราษฎรที่เป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องของเรื่องอมาตรา112ะนะครับวันนี้มีประชาชนหลายคนที่โดนคดี112นะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนราษฎรประสงค์ก็ดีหรือจะเป็นการประกันโดยสสของพระคก้าวไกลก็ดีะนะครับแต่วันนี้คุณกําลังปล่อยให้อีกคนหนึ่งที่เขาวันวันหนึ่งเขาอาจจะมีความคิดเหมือนกับคุณ แต่พออยู่ไปเขาเริ่มมีความคิดเห็นต่างจากคุณแล้วเนี่ยคุณก็ถีบผัวเขาทิ้งอย่างเงี้ยมันยุติธรรมแล้วเหรอแล้วคนฝั่งนี้คือคนที่อ้างว่าเราคือฝ่ายประชาธิปไตยด้วยครับผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะอะไรคะเพราะว่า มันหลายสิ่งหลายอย่างมันเขาเรียกอะไรมันย้อนแยง้งมันย้อนแย้งต่อสายตาสังคมอยู่แล้วคือคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับความเห็นตา่างแต่ณวันนี้พอคุณไร้เองเนี่ยเปลี่ยนแนวคิดทางการเมืองกลับกลายเป็นว่าเราคือคนที่เขาเองก็ผลักเราออกมาเลยใช่ครับก็คือแปลกนะครับว่าทีทีท,ทีประชาชนเนี่ยจะไปวิพากษ์วิจารณ์ไอ้กลุ่มคนพวกนี้ จะเป็นจะตายกันเลยนะก็ต้องมีการเอาทัวไปลงบ้างอะไรต่ออะไรบ้างด่าเขาเสียเหายหายแต่พอเวลาทีพวกตัวเองโดนบ้างเนี่ยคุณก็พดผมพูดไม่ถูกอะพูดไม่ออกกันมันเหมือนแบบไหนล่ะที่บอกว่าคนเท่ากันตอนตอนคุณไบรท์เปลี่ยนแนวคิดทางการเมืองโดนพัวรลงบ้างไหมคะโอ้ยผมโดนเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะโดนจนแบบ บางทีไม่อยากจะเปิดอ่านนะอแต่ผมก็ไม่เคยฟ้องใครนะผมก็ไม่เคยฟ้องใครนะบางคนที่แบบด่าแบบเสียเสียให้หายผมก็ไม่เคยที่จะไปฟ้องเขานะครับตามใดที่ไม่มาด่าผู้บุบพการีหรือด่าผู้มีพระคุณต่อผมประเด็นนี้น่าสนใจ คนที่เป็นระดับแกนนําหรือว่าผู้นําทางความคิดของม็อบสนิ้วเนี่ยนะคะค,คือมักจะบอกว่าเ,าเหตุผลในการแก้ไขมาตรา 1- นึสองคือต้องการให้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันได้โดยเปิดเผยแต่อย่างที่คุณไบรท์บอกก็คือถ้าตัวเขาโดนวิพากษ์วิจารณ์บ้างบางทีอาจจะใช้วิธีการฟ้องกลับซึ่งมันค่อนข้างจะมีความย้อนแย้งพอสมควรคุณไปรรู้สึกยังไงคะมองยังไงคะผมมองในมุมมองของผมนะครับว่า มันเป็นเรื่องข้ออ้างมากกว่านะครับมันเป็นข้ออ้างที่จะไปยุ่งก็คือจะไปยุ่งเหยิงกับสถาบันนะครับผมมองว่ามันเป็นข้ออ้างที่จะไปทําลายหรือบันทอนหรือลดทอนสถาบันลงมากกว่ามากกว่าการมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตวิพากษ์วิจาร์เพื่อให้สถาบันนั้นคง ทำรงอยู่เหมือนที่แกนนำบางคนบอกว่าสิ่งที่เราวิพากษ์วิจารณ์สถาบันสิ่งที่เราเสนอการแก้ไขมาตรา1นึเนี่ยเป็นเพราะเพียงว่าเราอยากจะให้สถาบันนั้นทรงคงอยู่เป็นมิ่งขวัญสถาบันของชาวไทยและชาวโลกผมมองว่าเป็นสิ่งที่โกหกอะไรที่คุณไรคิดว่าโกหกในฐานะที่เราเคยสัมผัสณนะตรงนั้นมาแล้วเพราะเราเห็นไงฮะว่ามันมีขบวนการต่างประเทศ นะครับมันมีคนในประเทศเนี่ยที่จาบจ้วงด่าสถาบันเสียเสียให้หายผมไม่นองนึกดูคับว่าพระองค์ท่านเนี่ยเคยไปด่าใครไหมฮะเคยไปว่าร้ายกล่าวโทษหรือไปทําลายพระสนิกรคนไหนไหมพระองค์ท่านเคยเลือกพระสนิกรไหมว่าเฮ้ยอันเนี้ยเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นพระสนิกรของพระองค์ท่านเสื้อแดงไม่ใช่พระสนิกรสามนิ้วไม่ใช่รพระองค์ไม่เคยเลือกนะครับเพราะพระองค์ถือว่า สถาบันเนี่ยพระองค์ในหลวงเนี่ยแล้วก็พระบรมสารุรอ์เนี่ยทุกพระองค์เนี่ยถือว่าพระสงฆ์นิกรเนี่ยชาวไทยทั้งหมดเนี่ยคือพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านแต่สิ่งที่พวกคุณกําลังทำเนี่ยคุณต้องการที่จะลดทอนอำนาจสถาบันลงแล้วก็พอคุณดา่าพระองค์ท่านเสียเสียให้หาย,หายเสร็จคุณก็ทําเรื่องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศ พอรีภัยไปอยู่ต่างประเทศไม่รู้แหละคุณจะไปรับทุนของใครแล้วคุณก็สร้างรายการข่าวเข้ามาด่าโจมตีผ่านยูทูบเบอร์บ้างอะไรต่ออะไรบ้างด่าในหลวงทุกวันนะขบวนการล้มเจ้ามีจริงไหมคุณไบมีจริงครับเดี๋ยวเบรกเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณไบอธิบายเพิ่มเติมขบวนการล้มเจ้าคืออะไร <S <S แล้วก็วิธีการมันเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยเรื่องนี้ค่ะ